สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพฤหัสที่15มีนาคมก็เข้าไปกลางเดือนมีนาคมนะครับส่วนตลาดหุ้นเราหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ 1,800 นะฮะก็คาดว่าแนวโน้มคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับไซด์เวย์ประมาณ20จุดนะฮะแนวต้าน 1,820 ถึง 1,825 แนวรับประมาณ 1,800 นะครับส่วนตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะเพิ่มขึ้นไป 3.5 ข้อดีคือมูลค่าการซื้อขายกลับมาครับ 73,000 ล้านมากกว่า 70,000 ล้านก็เรียกว่าใช้ได้แล้วครับตลาดเริ่มน่าจะเริ่มปรับเป็นขาขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้บวกไปเล็กน้อยระหว่างเทรดขึ้นไปสูงสุด 1,818 นะฮะเพราะนั้นแนวต้านแถว 1,820 ก็ยังคงเป็นแนวต้านที่ผ่านยากนะฮะส่วนแนวรับยังดูที่ 1,800 นะครับส่วนจุด Stop Loss ก็เป็น 1,790 นะฮะช่วงนี้ข่าวที่เป็นบวกน่าจะเป็นเรื่องของ EEC นะฮะแล้วก็ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเมื่อวานนี้ซื้อไปเยอะเหมือนกันนะครับส่วนกองทุนในประเทศเนี่ยต้องระวังมาขายสุทธินะฮะแต่เนื่องจากว่าหุ้นตัวใหญ่ๆหลายตัวที่เล่นมาก่อนหน้านี้ปรับตัวลงมาแล้วก็เลยไม่ค่อยกลัวฮะไม่ค่อยกลัวกองทุนขายนะครับคือตัวที่กำไรและขายได้เริ่มไม่ค่อยมีฮะนะครับส่วนใหญ่กำไรและขายได้ก็จะเป็นพวกพลังงานทางเลือกนะฮะตอนนี้ราคาตรงนี้ขายไปไม่ค่อยกำไรแล้วครับนะฮะส่วนวันนี้ตลาดก็คงไซด์เวย์ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับแนวรับก็ให้ไว้ที่1805กับ1800นะครับแนวรับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ยังเป็นลักษณะไซด์เวย์นะฮะกรอบแนวต้าน 1,820 แนวรับประมาณ 1,800 คาดว่าไซด์เวย์แบบนี้ฮะอาจจะไซด์เวย์ถึงอาทิตย์หน้านะครับรอผลประชุมเฟดซะก่อนแต่ว่าตลาดก็พอรับรู้นะฮะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย25บิปนะฮะแล้วก็ปีนี้คนขึ้นอีก3ครั้งไม่รวมครั้งนี้นะฮะก็เป็นทั้งหมด4ครั้งเพราะนั้นแนวรับวันนี้ก็ประมาณ 1,805 กับ 1,800 นะฮะลบ8กับลบ13เป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านก็ 1,820 บวก7เป็นแนวต้านบวก7ผ่านยากนะครับหุ้นเด่นรายเดือนก็ยังทบทวนกันหน่อยนะฮะ Eon Anand BBL SCB Anand BBL SCB ยังไม่ขึ้นนะ Echo ขึ้นไปแล้วจ่ายปันผลเยอะและ Lanyard House ยังไม่ขึ้นปตท. GC ตัวนี้ทรงๆนะฮะบุญใหญ่ขึ้นมาทะลุ500ตอนนี้ทรงตัวปตท. GC ตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะลงทุนในเขต EEC นะฮะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหุ้นเด่นรายสัปดาห์ Advance เมื่อวานนี้ขึ้นนิดหน่อย True วิ่งอ้าวเลยนะฮะ Hana Berry Yuker Berry Yuker ขึ้นมาเล็กน้อย Hana ทรงตัวครับสำหรับหุ้นเด่นรายวันวันนี้อมตะโรจนะอนิเชียต่อเชียต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่เพิ่มมาใหม่ก็มี CPF GFPT นะฮะแล้วก็ชอการช่างนะครับชอการช่างก็ตกมาเยอะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเด็ดกลับขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงนะครับเป็นความกังวลเรื่องเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้านะฮะคือเริ่มไปกีดกันหาโอกาสขึ้นภาษีสกัดกั้นทางจีนนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ถ้าเราไปดูนะฮะเวลาพูดหรือเวลาอะไรก็ตามเนี่ยจะขึงขังนะฮะจะขึงขังถ้าเกิดเป็นในประเทศเนี่ยก็มีอำนาจเขาก็ทำได้คือปลดนู่นปลดนี่โอเคแต่พอต่างประเทศนี่กลัวฮะนะครับต่างประเทศกลัวจะเห็นว่าตอนนั้นก็ไปขู่คิมจองอึนนะฮะว่าจะจัดการให้ล่าเป็นหน้ากลองอะไรก็ไม่รู้นะฮะขู่ซะหน้ากลัวบอกว่าเป็นอะไรนะฮะพอคิมจองอึนทะเลาะไม่เลิกปรากฏว่าพี่แกเลิกฮะหนีเลยนะฮะล่าสุดก็จะไปคุยกันละนะครับไอ้ที่พูดมาเคยพูดมาปีที่แล้วหายไปหมดนะฮะก็นี่แหละครับนี่เป็นสไตล์ของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะคือถ้าในประเทศก็มีอำนาจก็สั่งปลดนู่นปลดนี่ได้เพราะต่างประเทศไม่กล้าฮะเพราะฉะนั้นของจีนเองก็ไม่กล้าหรอกครับนะฮะพอโดนด่าเยอะๆก็ถอยนะฮะเพราะนั้นตัวดาวโจนส์ลดลงนี่ผมคิดว่าก็คงจะลงมาตอนนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วฮะเพราะว่าแนวรับอยู่24,400น่าจะส่งตัวนะฮะน้ำมันเมื่อวานนี้ขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คาดว่าคงขึ้นไม่เกิน64นะฮะแล้วก็แนวรับอยู่ที่60 58
เซตวันนี้ก็คงแกว่งออกด้านข้างนะครับสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์ช่วงนี้เป็นช่วงยังเซต50ยังไม่ไปไหนนะฮะก็ยังคงไซด์เวย์นะครับก็ลงมายังแนะนำหาจังหวะทยอยโอเพ่นลองฟิวเจอร์สนะครับเมื่อวานนี้เซต50ปิดไป1195แนวรับวันนี้1190-5กับ-8เป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็บวกประมาณ5จุดเป็นแนวต้านนะครับสำหรับ CDH เมื่อวานนี้ก็มาปิดใกล้เคียงกับเซต50แล้วพอใกล้หมดอายุนะฮะตอนนี้ถ้าจะเล่นก็เริ่มไปเล่นซีรีส์ M นะครับสะสมซีรีส์ M แทนนะครับแนวรับแนวต้านของซีรีส์ H ก็ใกล้เคียงกับเซต50นะฮะเพราะว่าใกล้หมดอายุนะครับก็ดูแนวรับแนวต้านใกล้เคียงกันล้อกันไปเป็นหลักนะฮะส่วนราคาของเซต50คาดว่าอย่างนี้ฮะลงมาก็ไม่น่าจะหลุดแนวรับที่1180นะฮะให้แนวรับไว้1188นะครับก็ลงมาแถวประมาณสัก1188 1180ก็หาจังหวะโอเพ่นลองนะครับส่วนราคาทองคำขึ้นนิดหน่อยนะฮะขึ้นเป็น1เหรียญแต่ทองคำไทยลงไป20บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นนะฮะก็เลยทำให้ราคาทองคำโลกถึงแม้ปรับตัวขึ้นทองคำไทยก็เลยไม่ค่อยขึ้นไปดูกราฟบ้างนะฮะอันนี้เป็นดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็ลบไป 1% นะฮะ248จุดนะครับอยู่ที่ 24,758 ดาวไซด์ไม่เยอะแล้วครับดาวไซด์ก็ประมาณ 24,400 ก็ลบอีกประมาณ300จุดนะครับแล้วพอลงลบมา300เนี่ยตลาดจะไม่กลัวฮะตลาดไม่กลัวก็คือคนจะ expect ว่าดาวโจนส์จะเด็ดกลับนะครับก็คาดว่าสัปดาห์หน้าตลาดดาวโจนส์น่าจะบวกลบนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างก็เป็นลักษณะของการปรับฐานครับปรับฐานคงใช้เวลาอย่างน้อยอีก 2-3 เดือนนะครับคือจะไม่รีบจบการปรับฐานนะฮะอันนี้พูดมาหลายอาทิตย์แล้วว่าจะต้องปรับฐานเป็นเดือนนะฮะอันนี้เป็นตลาดหุ้นเราเมื่อวานนี้นะครับสถาบันยังซื้อสุทธินะฮะ 2,600 ต้องระวังขายเหมือนกันสถาบันน่าจะเป็นการซื้อคืนนะฮะซื้อคืนพวก EAGF BCPG ตัวที่ขายลงไปแล้วตกลงมานะครับซื้อคืนพวกอมตะโรจนะ WHA นะครับพวกนี้คงมีการซื้อคืนกันส่วนต่างชาติซื้อสุทธิเกือบ 4,000 ล้านนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าตอนนี้ถ้านับตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนะครับ เรียกว่านับตั้งแต่1มกราถึงเมื่อวานนี้ต่างชาติยังเป็นขายสุทธิ 50,000 ผมดูตัวเลขเป๊ะๆนะฮะประมาณ 52,000 ล้านนะครับที่ยังขายสุทธิอยู่นะฮะเมื่อวานนี้ปตท.ลงนะครับ True อันดับ2ปรับขึ้น CPF EA ขึ้นนะฮะดิดกลับบ้านปูขึ้นนะฮะแต่บ้านปูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นไม่แรงนะครับตัวที่น่าจะขึ้นแรงก็เป็นทรูยังมองที่8บาทนะฮะถ้าใครมีอยู่แล้วก็ถือต่อนะครับลงมาซื้อเพิ่มมองเป้าหมาย8บาทไปเลยนะฮะสำหรับทีเฟกเมื่อวานนี้ต่างชาติก็ทั้งซื้อหุ้นทั้งลองฟิวเจอร์สนะฮะเห็นว่าลองฟิวเจอร์ถึง 6,000 สัญญานะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าเงินนะฮะตัวเล็กนิดนึงเดี๋ยวผมจะดูจะแจงให้ฟังนะครับไอ้ตัวที่เป็นสีนี้ฮะสีชมพูนี่คือ US Dollar Index คือ US Dollar Index เนี่ยตอนนี้ถ้าเทียบ1ปีครึ่งโทษฮะ1ปีกับ2เดือนนะครับก็คือเทียบตั้งแต่ต้นปี17มาจนถึงปัจจุบันนะฮะ US Dollar ปรากฏว่าอ่อนค่าลง 12% ฮะในช่วงที่อ่อนค่าลง 12% บาทเราแข็งขึ้น 13% คือแข็งผิดปกตินะครับส่วนตัวเงินหยวนที่บอกว่าเงินหยวนอ่อนก็ประมาณ 9% นะครับอันนี้ใกล้เคียงกับเยนที่โทษฮะเงินหยวนแข็งขึ้นนะฮะเช่นเดียวกับบาทเงินหยวนแข็งขึ้นเทียบ US ดอลลาร์ก็แข็งขึ้น 9% เงินเยนแข็งขึ้น 9% นะครับส่วนที่ไม่ค่อยแข็งเลยอย่างฟิลิปปินส์นี่อ่อนค่าฮะเทียบกับ US อินโดนี่อ่อนค่าเทียบกับ US เพราะฉะนั้นอินโดกับฟิลิปปินส์เงินไหลออกฮะเงินไหลออกนะครับส่วนไทยเงินไหลเข้าประเทศเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นอินโดฟิลิปปินส์ลงเนี่ยไม่ต้องดูไม่ต้องไปกังวลว่ากลุ่มทริปน่าจะคล้ายกันนะฮะไม่เกี่ยวฮะอันนั้นโฟลว์ก็ไหลออกของเรามันอันเดอร์เวทมา5ปีหุ้นไทยฮะของเขาของที่อื่นเนี่ยโอเวอร์เวทมาอย่างน้อย 3-5 ปีเพราะฉะนั้นเงินมันก็อาจจะพอไหลออกจากอินโดฟิลิปปินส์ถ้าไม่ได้เคลื่อนกลับไปที่อเมริกา
ก็เข้าไทยแล้วครับนะฮะอันนี้เป็นค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์อยู่ตรงนี้ที่กล่าวไปเมื่อกี้อ่อน 12% เงินยูโรแข็งค่าขึ้น 18% นะฮะในช่วง1ปีนะฮะเอานี้นับตั้งแต่ปีต้นปี17 1ปี2เดือนแข็งค่าขึ้น 18% เพราะนั้นหุ้นยุโรปเลิกเล่นไม่เล่นฮะเศรษฐกิจอาจจะฟื้นไม่แข็งแรงนะครับส่วนอเมริกาเงินอ่อนมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าโกงนิดๆล่ะครับเริ่มทำตัวให้เงินตัวเองอ่อนค่านะฮะนะครับสินค้าตัวเองจะได้ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นของไทยนี่ต้องระวังเรื่องเอ็กซ์พอร์ตละนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีเอาตั้งแต่มกราปีนี้2เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราเห็นว่าใน2เดือนที่ผ่านมาบาทเราแข็งค่าขึ้นฮะแข็งค่าขึ้น 4% นะครับที่แข็งเยอะๆเป็นเงินเยนฮะเงินเยนแข็งค่าขึ้น 6% นะครับส่วนอินโดกับฟิลิปปินส์อ่อนค่าฮะก็สอดคล้องกันฮะแสดงว่าโฟลว์ไหลออกจากอินโดฟิลิปปินส์อาจจะเข้าไทยนะครับอันนี้เป็นเช้านี้ฮะพอเงินเยนแข็งค่าขึ้นหุ้นญี่ปุ่นก็ลงนะครับหุ้นยุโรปอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับสำหรับอเมริกาลงอยู่แล้วนะครับอันอื่นๆเปิดบวกลบนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยน่าห่วงนะฮะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งครับเป็นต่างชาติซื้อขายสุทธินะครับถ้าเทียบ5ปีกับ2เดือนที่ผ่านมาต่างชาติขายสุทธิไปทั้งหมด 420,000 ล้านนะครับ 420,000 ล้านเฉพาะปีนี้นะฮะเฉพาะปีนี้2เดือนที่ผ่านมาขายสุทธิไป 50,000 ล้านแต่ตอนนี้เริ่มซื้อสุทธิฮะเห็นว่ากราฟของต่างชาติในตอนนี้กระดกขึ้นอันนี้หมายความว่าถ้าต่างชาติเน็ตซื้อกราฟมันจะชี้ขึ้นถ้าต่างชาติเน็ตขายมันจะชี้ลงอันนี้เป็นคิวมูเลตหมายความว่ามันสะสมพูดง่ายๆว่าถ้าเทรนอย่างนี้ก็คือขายต่อเนื่องถ้าเทรนอย่างนี้ก็คือซื้อกลับนะครับมาดูช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอันนี้ปีที่แล้วฮะพอกลางมีนาปุ๊บต่างชาติซื้อสุทธิซื้อเยอะฮะปีที่แล้วซื้อสุทธิตั้งแต่กลางมีนาถึงปลายเมษาซื้อไปปีที่แล้วซื้อไปกว่า 30,000 ล้านในช่วงเดือนครึ่งนะครับตั้งแต่กลางมีนามาดูปี16ฮะปี16เนี่ยซื้อสุทธิตั้งแต่กลางมีนาเหมือนกันนะฮะมีนาแล้วก็ไปเทคโปรฟิตเมษานะครับซื้อแรงเหมือนกันนะฮะปี16ซื้อประมาณ 20,000 ล้านมาดูปี15ซึ่งเป็นปีที่เขาขายทั้งปีบอกว่าขายทั้งปีมีนาก็ซื้อฮะมีนาซื้อถึงกลางเมษาแล้วก็ขายอันนี้ซื้อประมาณ 2-30,000 ล้านมาดูปี13ปี13ก็เป็นปีที่เขาขายทั้งปีเหมือนกันเขาขายเยอะแต่ปี13นี่ซื้อหนักฮะซื้อตั้งแต่ต้นมีนานะครับแล้วก็มีนาเมษาซื้อทั้งเดือนนะครับตอนนั้นซื้อสุทธิไปกว่า 40,000 ล้านสรุปแล้วทุกๆมีนาเมษาเนี่ยต่างชาติซื้อสุทธิทุกปีฮะถึงแม้ปีนั้นจะเป็นปีที่เขาขายสุทธิแล้วปีนี้เนี่ยโอกาสที่จะมาขายสุทธิยากฮะเพราะว่าปีนี้เขาอันเดอร์โอนคือเขาไม่ค่อยมีหุ้นไทยฮะจะมาขายแบบล้างบางยากครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมมองว่าช่วงนี้เขาน่าจะซื้อสุทธินะครับถ้าซื้อสุทธิก็คือเซตน่าจะไซด์เวย์อัพนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นนี่ราคาน้ำมันฮะทรงตัวครับเมื่อวานนี้ตกวันนี้ขึ้นวันนี้ก็ขึ้นไป80เซนต์ก็ถือว่ายังทรงตัวดู60เป็นหลักฮะถ้าหลุด60ก็มา58นะครับมาบริเวณนี้อันนี้น้ำมัน WTI อันนี้ Brent สำหรับอันนี้ราคาทองคำก็ทรงตัวนะฮะขึ้นนิดหน่อยทองคำไทยลงนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าบาทแข็งค่าสรุปแล้วเซตตอนนี้ขึ้นมาเยอะอาจจะไปอยู่ในโน้มไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์กรอบแนวต้าน 1,820 กรอบแนวรับ 1,800 บวกลบนิดหน่อยนะฮะอาจจะขึ้นไปแถว 1,822 แล้วก็ถอยหรือว่าแนวรับอาจจะลงมา1798แล้วก็เด็ดกลับก็ได้เอาเป็นบวกลบแล้วกันนะครับแนวต้าน 1,820 แนวรับ 1,800 นะฮะตอนนี้ก็ดีคือตลาดเริ่มกระจายไปเล่นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมฮะตอนนี้ขึ้นหมดฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรมการบินไทยอินเตอร์นกแอร์ AAV บางกอกแอร์เวย์นะฮะกลุ่มบันเทิงทีวีดิจิตอลขึ้นหมดเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Workpoint BEC Mono พวกนี้ขึ้นหมดนะครับพวกนี้ตกมานานนะฮะแล้วก็กลุ่มเมื่อวานนี้กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น CK Steak ITD Nawalat
ยูนิคที่ตกมาเยอะๆก็เริ่มทรงตัวเพราะฉะนั้นพอเริ่มทรงตัวตัวที่จะช่วยพยุงดัชนีมันมีเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วนกลุ่มที่เคยปั่นขึ้นมาแรงๆตอนนี้ก็ลงมาแล้วอย่างพวก BCPG EA พวกนี้ก็ลงมาแล้วนะฮะก็เลยมองแล้วตลาดน่าจะเริ่มไซด์เวย์อัพละนะฮะช่วงนี้อาจจะออกด้านข้างซะก่อนแล้วก็ปรับขึ้นนะครับส่วนเซฟ50ก็ออกด้านข้างเหมือนกันนะฮะแนวรับก็1188นะฮะแนวต้านก็1200นะครับแนวรับอาจจะถอยได้ถึง 1,800 นะฮะ118 1180นะครับแต่ว่าดูที่1188ซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าเซตอินเด็กซ์ขึ้นแต่ว่าขึ้นเล็กน้อยระหว่างวันก็มีทั้งบวกทั้งลบวันนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆเมื่อวานนี้แนวโน้มไซด์เวย์นะครับก็1820จุดสต็อปล็อกอยู่ที่1790นะครับแนวรับอยู่ที่1800กับ1790ก็คาดว่าจะเป็นแบบอย่างนี้ฮะอาจจะแปลถึงอาทิตย์หน้าแล้วขึ้นฮะผมคิดว่าต่างชาติจะซื้อสุทธิหนักข้อขึ้นนะฮะถ้าขึ้นทะลุ1820อันนี้ก็ไป1852นะครับแล้วก็ถ้าทะลุอย่างนี้มาได้ตรงนี้ไม่น่ารอด1880เป็นเป้าหมายนะครับผมคาดว่าต่างชาติจะซื้อสุทธิ 20,000 ถึง 40,000 ล้านนะฮะเมื่อวานนี้ซื้อไป 4,000 นะครับสำหรับเซตอินเซต50ก็เหมือนกันนะฮะดูที่1180เป็นหลักนะครับแนวรับก็ตั้งแต่1188ถึงไซด์เวย์อย่างนี้ฮะแล้วไปต่อนะฮะเป้าหมายรอบนี้ก็1250นะครับมีแนวต้านอยู่ตรงนี้1224เพราะนั้นก็โอเปนลองฮะแล้วก็ไปช็อตโคลสที่ตรงนี้กับตรงนี้ตอนนี้ก็แนะนำสัญญาซีรีส์ M นะครับซึ่งเป็นสัญญาที่หมดอายุเดือนมิถุนายนนะครับคุณปตท.ครับเมื่อวานนี้ลงนิดหน่อยลงไป6บาทนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณ550-540นะครับส่วนสผ.เมื่อวานนี้ก็ปิดที่เดิม 1115.5 นะครับทรูขึ้นมาแล้วฮะเมื่อวานนี้ขึ้นมาอีกปิด 7.25 โวลุ่มมาด้วยนะครับเพราะนั้นทรูรอบนี้มองไปตรงนี้เลยฮะ8บาทแถวนี้ฮะอันนี้เป็นด้านนี้เป็นรายวันนะครับด้านนี้เป็นรายสัปดาห์ก็เป้าหมายประมาณ8.30 บาทนะครับตรงนี้ก็มีแนวต้านอยู่ระหว่างทาง 7.6 7.8 เป้าหมาย 8.30 บาทแนวต้านระหว่างทาง 7.6 7.8 นะฮะ EA ลงแรงดิดกลับนะครับช่วงนี้คงจะไซด์เวย์ละนะครับตรงดิดแต่ดิดกลับไม่แรงผมเชื่อว่าคงออกด้านข้างนะฮะอาจจะออกด้านข้างระหว่างแนวรับ42แนวต้าน552นะครับก็แกว่งอยู่ในกรอบนี้ขึ้นลงมาซื้อได้ขึ้นไปขายก่อนนะฮะ BCPG เหมือนกันฮะแนวรับ21นะครับแนวต้านประมาณ23ถึง24นะครับก็ลงมาแถว22ถึง21ซื้อได้ซื้อสะสมนะฮะ BCPG อมตะสังเกตนะครับตัวนี้ลงมาแรงดิดกลับไม่แรงฮะลงมาแรงดิดกลับไม่แรงอมตะกับโรจนะดิดกลับได้ดีกว่าฮะสังเกตแคนเดลสติ๊กปิดเกือบไฮนะฮะดิดกลับได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องของ EEC นะทุกคนก็มุ่งไปที่ EEC หมดเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ผมยังมองว่าลงมาเป็นโอกาสซื้อสะสมนะครับตอนนี้ก็อมตะแนวต้าน24นะฮะแนวต้าน24แนวรับก็22กับ21นะฮะส่วนโรจนะแนวต้านก็6.7-6.8 นะครับแนวรับก็แถวประมาณตั้งแต่ 6.3 ลงมาซื้อเลยถึง6บาทนะฮะ CPF อันนี้เป็นหุ้นที่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะฮะ CPF ตกมานานครับตกมานานแล้วเพิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้ก็แนวรับอยู่ประมาณ25เป้าหมายจะขึ้นก็ประมาณบริเวณนี้เลยครับ27นะฮะแนวรับ25จุดขายก็ประมาณ27ดื้อๆอาจจะถึง28นะฮะก็ถือยาวไปเลยนะครับถือไปก่อนส่วน GSPT ฮะเมื่อวานนี้ทะลุตรง 13.5 ขึ้นมาก็เป็นสัญญาณซื้อครับแนวรับอยู่ 13.5 เป้าหมายอยู่ประมาณ15บาท15บาทนะฮะดูตรงนี้เลยฮะ15บาทอันนี้ตัวสุดท้ายครับอเจ้าฮะอเจ้าอันนี้เป็น BEC รายวันนะจะเห็นว่าถ้าเป็นรายวันเราจะไม่กล้าซื้อแล้วโอ้ย10บาทขึ้นมา 13.8 ละอเจ้าวิ่งทีตั้งหลายบาทนะฮะปรากฏว่าถ้าดูเป็นรายสัปดาห์ยังพอเล่นได้ฮะโอ้ตกมาเยอะฮะโอ้เรียกว่าตกมาจากโน่นแล้วครับ50กว่าบาทนะฮะเพราะนั้นต
ัวนี้อาจจะเป้าอาจจะถึงบริเวณนี้ครับ17บาทนะ17บาทเพราะนั้นใครมีอยู่แล้วถือต่อนะครับใครมีอยู่แล้วถือต่อตรงนี้จะมีแนวต้านเล็กๆแถว 14.2 14.2 ก็ดูก่อนนะฮะไม่ผ่านขายก่อนนะครับลงมาซื้อเพิ่มถ้าผ่าน 14.2 ได้ก็ไปเล็งเลย17บาทนะครับอันนี้ก็อันสุดท้ายนะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อ๋อเจ้าวันนี้ก็อ๋อเจ้าก็กราบสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการซื้อขายหุ้นนะครับสวัสดีครับ